ความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องชัดเจนกับตัวเราเองก่อนหลังจากนั้นละครับเราก็เลือกที่จะเดินเข้าไปหาบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะครับว่าเราคิดว่าเราอยากจะเลือกที่จะใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ตรงไหนบ้างซึ่งทุกที่ก็มีเว็บไซต์เราเข้าไปศึกษาไปอ่านได้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้การลงทุนผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ควรที่จะผีผางนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผีผางไปโดยที่ว่าสมมติท่านมี10ล้านที่ฝากธนาคารอยู่แล้วท่านบอกว่าท่านมีความตั้งใจที่จะออม10ปีแล้วท่านเป็นคนที่ใจเด็ดมากท่านขอช็อตเดียวเลยนะเพราะว่าทยอยลงออมเนี่ยมันช้านะฮะเวลาท่านลงไปปุ๊บ10ล้านครั้งเดียวนะสมมติท่านทำตามที่โบรกเกอร์ให้คำแนะนำผ่านไป2อาทิตย์นะครับ10ล้านเนี่ยกลายเป็น11ล้านขึ้นมา 10% ค่ะผมเชื่อว่าท่านใจจะเริ่มที่จะมีเซคันด์ทอทว่าไอ้10ปีเนี่ย2อาทิตย์ขายไปก่อนดีไหมนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1ล้านเนี่ยนะฮะหาเงินเนี่ยยังยากอยู่เลยนี่มาได้ภายในเวลา2สัปดาห์นะฮะงั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะออมระยะยาวเนี่ยจะเริ่มสั่นคลอนนะทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมมีโอกาสได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเดินมาสารภาพกับผมนะครับว่าเขามีเงินเป็น10ล้านเลยแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ทยอยลงทุนแต่เขาบอกว่าเขาต้องการตูมเดียวเลยแล้วก็ต้องการทิ้งไว้ระยะยาวนะฮะลงไปได้6เดือนนะครับผมว่ามันขึ้นมาเยอะครับประมาณสัก 20-30% ค่ะก็ขายทิ้งนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปอีกปีกว่ามันขึ้นอีกประมาณ 60% นะฮะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเขาได้สัมผัสว่าการที่เขาใจร้อนมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่ทำให้ในแง่ของเขาตั้งใจไว้ว่าจะออมระยะยาวเนี่ยมันถูกอินเทอร์รัปต์ครับอินเทอร์รัปต์จากความโลภในตัวเองและความกลัวในสิ่งที่ไอ้กำไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลัวมันหายไปเพราะมันมาเร็วนะฮะแล้วกลัวว่าถ้าไม่ขายมันก่อนเนี่ยแล้วมันลงกลับมาที่เดิมเนี่ยมานั่งตบอกตกใจว่าแหมไม่น่าเลยรู้อย่างนี้น่าจะขายไปก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวเรานะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันท้ายที่สุดละครับจิตใจของท่านเนี่ยจะเป็นทนสั่งไม่ใช่ความรู้นะฮะอารมณ์เนี่ยจะเป็นตัวสั่งนะครับก่อนลงทุนเนี่ยท่านมีเหตุผลครับแต่ว่าหลังจากลงทุนไปแล้วเนี่ยท่านจะเริ่มขาดเหตุผลค่ะนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้จะทำให้ท่านเนี่ยเริ่มมีเหตุผลน้อยลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาท่านมีเดิมพันกับมากๆเนี่ยนะฮะอารมณ์จะมาเยอะครับเหตุผลเนี่ยมันจะเริ่มลดลงอารมณ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะงั้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินเดิมพันเงินลงทุนว่าท่านเป็นอย่างไรนะฮะงั้นสิ่งที่อยากจะฝากคือว่าถ้าท่านเริ่มที่จะลงทุนนะครับอย่าพึ่งที่จะใจร้อนค่อยๆทยอยออมทยอยลงทุนไปเรื่อยๆเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการที่เราจะดีใจจากการที่เราเห็นราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วก็จะได้ประสบการณ์จากความเสียใจหรือเสียดายจากการที่ราคาหุ้นมันลงมาแล้วเราจับจิตใจเราให้ได้นะฮะและจับสัมผัสมาให้ได้เรื่อยๆเนี่ยจนถึงท่านได้ผ่านมันสัก3ไซเคิลท่านจะถึงอนิจจังค่ะแล้วพอท่านถึงจุดนั้นล่ะครับท่านจะเริ่มล่ะครับไปสู่เส้นทางแห่งการออมอย่างมีวินัยและประสบความสำเร็จได้นะครับ